นายใหญ่ทอทอทอเชียงใหม่เปิดงานสวนน้ำรูปแบบใหม่ที่ลานม่วนใจศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายวัชรายุทธ์กัววงศ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานสวนน้ำรูปแบบใหม่โดยมีคุณภาสิษาภาคินรังสีประธานบริษัทพาวเวอร์ชิคจำกัดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่6ถึง16เมษายน2565ณลานม่วนใจศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายในงานพบกับสวนสนุกทางน้ำหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีสวนสนุกกลางแจ้งให้ท่านได้ย้อนวัยไปกับม้าหมุนชิงช้าสวรรค์และได้อิ่มอร่อยกับร้านค้าที่คัดสรรพิเศษกว่า80ร้านค้ามาให้ท่านได้ช็อปได้ชิมและสนุกกับดนตรีและสุดยอดดีเจชื่อดังยกทัพให้ความสุขความบันเทิงกับท่านเชิญท่านมาสัมผัสกับความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน